อ่ะสวีเดสสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับโกต้อมชาแนลกันอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ยาวกันไปนะฮะกับ 2.0 นะมีอะไรให้ทำมากมายก่ายกองนะผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาทำเบื้องต้นเกี่ยวกับสเลเยอร์ให้เพื่อนๆฟาร์มกันก่อนดีกว่านะผมเออบางคนอยากฟาร์มได้อะไรได้นะบางคนไม่ได้กดขวดจ็อบเหมือนผมนะไม่ได้ดองไว้เหมือนผมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาทำแบบการฟาร์มคร่าวๆของแต่ละคลาสนะให้เพื่อนๆ เก็บจ็อบกันได้ดีกว่านะผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะวันนี้จะรวบรัดตัดตอนให้เร็วขึ้นนะฮะคลิปจะได้ไม่ยาวนานเกินไปนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ค่าสตัทก่อนเลยดีกว่านะผมค่าสตัทนะผมเน้นไปที่อินฮะเน้นไปที่อินกับเด็กนะฮะอินกับเด็กนะฮะอินกับเด็กอินทำให้เราโจมตีแรงขึ้นนะฮะส่วนเด็กทำให้เราลดไล่นะผมเนี่ยผมเด็กแค่นี้ผมไม่รู้ว่าผมจะลดไล่ได้แค่ไหนนะฮะสตัทก็ประมาณแค่นั้นนะผมสตัทประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูของสวมใส่ดีกว่านะผมของสวมใส่นะของสวมใส่ผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้ของเท่าที่ตัวเองมีนะฮะตัวเองมีอะไรก็ใส่อันนั้นนะผมเนี่ยตัวเองมีอะไรก็ใส่อันนั้นนะแบบผมมีพวกเนี้ยก็ใส่ได้นะอันนี้ผมใส่มาแบบเก็บจ็อบเลยนะเซตเก็บจ็อบเลยสำหรับเพื่อนๆก็มีอะไรก็ใส่อันนั้นนะใส่อันที่แรงที่สุดไปก่อนนะฮะแล้วถ้าดาเมจมันล้นจริงๆเพื่อนๆค่อยเปลี่ยนออกทีละชิ้นทีละชิ้นเป็นเซตจ็อบแบบนี้นะครับผมอันนี้คือถ้ามันดาเมจล้นจริงๆนะค่อยใส่ดาค่อยใส่เซตจ็อบแบบผมนะฮะถ้าดาเมจไม่ล้นเดี๋ยวก็ใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นเอานะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมใส่แบบเต็มรูปแบบก่อนเลยเดี๋ยวผมใส่แบบเต็มรูปแบบก่อนเลยนะขวามัวเบื้องต้นผมใส่เป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะของสวมใส่ก็เอาเท่าที่เพื่อนมีนะของสวมใส่เอาเท่าที่เพื่อนมีลดแคทไทม์ได้ยิ่งดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรูนกันก่อนดีกว่าฮะรูนส่วนไอรูนเนี่ยไอรูนบล็อกนี่นะครับผมเนี่ยฮะก็ใส่เหมือนเดิมนะเป็นพวกจอกเกาะเนทูเรลก็ไม่รู้ใส่มันทำไมนะผมใส่มา แล้วก็เนี่ย M damage increase M pen M ADK ลดไล่ with in เลือดอะไรประมาณนี้นะผมเนี่ยก็ใส่มานะมีอะไรก็ใส่มานะส่วนรูนอันนี้นะผมรูนบล็อกเนี่ยมีไม่มีก็ได้นะถึงไม่มีรูนใหญ่อย่างนี้เราก็ใส่ attribute ได้นะผมส่วนถ้ามีรูนใหญ่แบบนี้มันก็จะช่วยเพิ่มเนี่ยนะ chain lightning เพิ่ม damage นะมันจะมีสกิล chain อยู่คลาส3นะแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีส่วนใหญ่รูนผมไม่มีนะเพราะผมไม่เคยเล่นวิสาสนะผมแค่สวิตตัวไว้ว่าจะเล่นแล้วก็ไม่เคยได้เล่นนะฮะมารูนบล็อกก็ประมาณนี้นะผมเน้นไปที่รูนเล็กนะเน้นไปที่ attribute นะผมเน้นไปที่ attribute เดี๋ยวมาดูรูนกิลกันก่อนดีกว่านะผมดูรูนกิลนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่เล่นตัวละครเก่านะหรือเล่นตัวละครใหม่รูนอาจจะไม่มีนะฮะผมจะแนะนำให้อัพเป็นรูนที่สำคัญที่สุดก่อนนะฮะอย่างแรกๆเนี่ยเราเก็บเราใช้สกิลไฟใช่ไหมเราก็อัพไฟดาเมจก่อนเลยนะฮะเนี่ยอัพไฟดาเมจก่อนอ๋อลืมบอกเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นสเลเยอร์นะฮะผมแนะนำให้ไปถ้าเป็นคนใหม่นะแบบผู้เล่นใหม่ ID ใหม่อะไรเงี้ยหรือตัวละครเก่าที่มันไม่ค่อยเก่งนะเพื่อนๆเอาตัวละครอะไรก็ได้นะอาชีพอะไรก็ได้นะไปทำเควสไอที่เซิร์ฟเวอร์แจกนะฮะผมไอเลเวล120จ็อบ60อะฮะแล้วก็ทำคลาส4ไปพอเปลี่ยนคลาส4เสร็จแล้วนะฮะเพื่อนๆก็เอาตัวนั้นแหละมากดตู้กาชามากดตู้กาชาที่ขวาพรนะฮะเพื่อจะเอาอาชีพสเลเยอร์นะผมแนะนำนะผมให้ทำเควสอันนั้นให้เสร็จก่อนนะให้เป็นเลเวล120ก่อนนะฮะแล้วค่อยสวิตเป็นสเลเยอร์นะผมค่อยไปกดตู้เอาสเลเยอร์นะมันจะทำให้เรามีค่าสตัทตรงนี้เยอะนะฮะจะทำให้เราเล่นได้นะถ้าเราไม่มีตรงนี้เลยเราเล่นตั้งแต่แรกเริ่มแรกเลยโคตรยากนะผมพูดเลยแล้วสเลเยอร์มันไม่สามารถเปลี่ยน
จ็อบฟรีเลเวลฟรีได้นะฮะไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสวิตช์เอาครับผมมาแล้วมาดูกันต่อแนะนำนะผมสำหรับคนที่ไม่มีเฟืองหรือเฟืองน้อยนะฮะแนะนำนะฮะเอาข้างล่างเป็นน้อยที่สุดนะแล้วก็เลือกที่ไฟดาเมจก่อนนะฮะเพื่อที่เอามาเก็บเลเวลนะผมไฟดาเมจจะมีอยู่ทั้งหมด5 6 7 8จุดนะฮะผม4 3 7จุดนะผมเอาไฟดาเมจนะฮะพอไฟดาเมจเสร็จแล้วเพื่อนๆเอา ignore m dev นะผมเอา ignore m dev นี่นะผมสำหรับเพื่อเฟืองน้อยๆนะผมเอาแค่นี้พอนะฮะแค่นี้พอเลยแล้วก็มันจะมีรูนมันจะมีรูนที่ช่วยเพิ่มความแรงนะฮะไอ้รูนที่ชื่ออันเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยมันจะมีเพิ่มความแรงเพิ่มค่าความเสียหายเนี่ย element อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเราจะใช้สกิลนี้ฟาร์มกันนะครับผมสำหรับคลาสแรกนะคลาสไฮคลาสเนี่ย element debuff เนี่ยฮะเนี่ยนี่นะผมทำให้เอฟเฟกต์ไฟแอโร่ของเรานะฮะกระหน่ำยิง3เป้าหมายที่อยู่รอบๆนะอันนี้ดีมากนะฮะอัพไปนะฮะอันนี้อัพอันนี้สมควรอัพนะผมแล้วก็นี่นะผม element control อันนี้มันเป็นของคลาส4แล้วนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ของคลาส4เนี่ยเบื้องต้นเอาแค่นั้นก่อนนะฮะเบื้องต้นเอาแค่นั้นแล้วก็เอาพวกจุดอินเพราะเพื่อนๆจะยังไม่ได้ปลดไอ้ข้างๆนี้ใช่ไหมฮะยังไม่ได้ปลดข้างๆนี้เนาะเอาแค่จุดอินแล้วก็ไอ้ไฟ ADK ignore แล้วก็พวกจุด MADK พวกนี้นะฮะเนี่ยพวกเด็กพวกอินน่ะที่มันได้ก่อนนะเอาแค่ที่ได้ก่อนนะเนี่ยที่มันอยู่ตรงกลางพวกเนี้ยนะเพราะเพื่อนๆยังไม่ได้ปลดข้างๆเนาะผมทำแบบนี้น่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่านี้ผมปลดเป็นคลาส4แล้วรูนมันปลดหมดแล้วเพื่อนๆอาจจะทำกันไม่ได้นะแต่ผมอธิบายแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมเอาแค่จุดอินแล้วก็ file ATK ignore mdev พอนะแค่นี้พอใช้เฟืองไม่เยอะใช้แต้มไม่เยอะนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันก่อนนะฮะมาดูสกิลนะผมเราอัพสกิลนี้นะฮะอัพสกิลนี้แค่ให้มันยิงตายนะผมแค่ให้มันยิงตายนะไม่ต้องอัพเยอะนะเอาแค่มันยิงตายพอนะอ่ะผมลองอัพมาก่อนอัพ2ผมอัพมา2ก่อนนะอันนี้ของผมนะของเพื่อนๆก็อัพตามที่ของเพื่อนๆนะฮะ500,000อันนี้ผมใส่ของหนักนะฮะเดี๋ยวผมอัพเป็นขั้น4ดีกว่าส่วนใหญ่น่าจะใช้ขั้น4กันนะเดี๋ยวขั้น2 1 2ลดล่ายขั้น3 0 9ลองอัพขั้น3ก่อนนะยิ่งอัพเยอะมันยิ่งช้านะผมอัพเยอะมันยิ่งช้านะโอเคอัพขั้น4ขั้น4เลยอ่ะนี่นะผมพอเพื่อนอัพอันนี้มาเป็นขั้น4นะขั้น4เอาแค่ขั้น4ก็พอนะแล้วเพื่อนก็ใส่ของทำให้มันตีแรงๆเอานะแล้วค่อยถอดออกแล้วสกิลต่อมาที่ให้อัพนะผมคือสกิลนี้นะผมคือสกิลนี้นะมันจะทำให้เราใช้สกิลเวทมนต์แรงขึ้นนะผมเนี่ยแรงขึ้นนะมันเป็นบัฟนะภายใน30วินะมันเป็นบัฟมันทำให้เราใช้สกิลแรงขึ้นเนี่ยอัพเต็มเลยนะอันนี้อัพเต็มนะเนี่ยอัพไปเต็มแล้วก็ energy cost สำคัญนะผมมันจะเพิ่ม MATK ให้เรา 10% นะผมต่อเนื่องเลยนะ5วินะอัพเต็มนี่นะผมเป็น25วินะนานนะฮะอ่ะแล้วสกิลถัดมานะผมนี่นะฮะเพื่อนๆต้องอัพสกิลนี้นะฮะสำคัญที่สุดนะเนี่ยมันจะให้เพิ่มจ็อบให้เรานะผมทำให้จ็อบเราขึ้นไวนะเนี่ยสำคัญที่สุดเลยต้องอัพแล้วถ้าเพื่อนๆจ็อบเหลือนะฮะมาอัพสกิลนี้ก็ได้นะผมสกิลนี้ก็สนุกสนานนะฮะสกิลนี้ก็สนุกสนานนะผมอัพไปอ่ะอัพแค่นี้ก่อนนะที่เหลือเพื่อนๆก็ไปตัดสินใจกันเอาเองนะฮะแล้วก็อันนี้ก็สำคัญนะอันนี้ก็ทำให้เราใช้มานาน้อยลงเอ้ยมานาเด้งไวขึ้นนะอันนี้มานาเด้งไวขึ้นอ่ะโอเคอ่ะใช้แค่นี้ฟาร์มจ็อบก่อนนะฮะใช้แค่นี้ฟาร์มจ็อบก่อนเดี๋ยวดูนะฮะ3ยิงปุ๊บอ่ะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนของใส่เป็นของจ็อบทั้งหมดนะฮะ
พราะว่าอันนี้ดาเมจผมเกินเนาะถ้าดาเมจเกินก็จะใส่เป็นของจ็อบนะฮะเพื่อนๆต้องทำแบบนี้ก่อนนะฮะเพื่อนๆต้องใส่ของให้เต็มสูบก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นของจ็อบทีละชิ้น2ชิ้นนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูดาเมจกันนะฮะกดอันนี้กดอันนี้ยิงอ่ะโอเคดาเมจยังเกินอยู่นะฮะเนี่ยเพื่อนๆก็เก็บจ็อบไปแบบนี้นะฮะเอานี่ลากเข้ามาอันนี้ใส่เข้ามาใส่เข้ามาโอเคเนี่ยผมเพื่อนๆก็ใช้สกิลนี้นะฮะฟาร์มไปก่อนนะเนี่ยแล้วก็ยิงไปอย่างงี้นะผมเนี่ยยิงเนี่ยเห็นไหมมันจะไวเห็นไหมเพื่อนมันจะไวนะฮะเราใช้วิธีนี้เก็บจ็อบได้นะเนี่ยเราใช้วิธีนี้เก็บจ็อบเอาเนี่ยเห็นไหมพอเพื่อนๆเก็บจ็อบเยอะๆเยอะๆเยอะๆเข้านะพอเพื่อนๆมีจ็อบเยอะนะเพื่อนๆก็มาไล่อัพเนี่ยอัพให้เต็มนะเนี่ยอัพให้เต็มอัพให้เต็มนะฮะอัพเต็มหมดแล้วนะฮะอัพเต็มหมดแล้วเดี๋ยวผมสมมติว่าสมมติเราเก็บจ็อบ70แล้วอ่ะเราเก็บจ็อบ70แล้วอันนี้เราเก็บจ็อบ70แล้วครบยังครบแล้วโอเคเราเก็บจ็อบ70แล้วนะฮะผมพอมาหน้านี้นะพอเราเลื่อนขั้นใช่ไหมอันนี้เราเก็บจ็อบเสร็จแล้วนะเราเลื่อนขั้นอ๋อเดี๋ยวผมลืมว่ะผมลืมให้ดูสกิลนี้ผมลืมให้ดูสกิลนี้เมื่อกี้ที่เราอัพมาใช่ไหมแต่สกิลนี้ดีคูลดาวน์มันจะนานมากนะแล้วก็มันไล่เยอะนะมันเลยไม่ค่อยดีนะผมเนี่ยดูเห็นไหมไล่โคตรเยอะนะเห็นไหมเนี่ยครับผมมันก็ประมาณนี้นะมันไล่เยอะนะผมก็เลยไม่ค่อยใช้นะมันไล่นานมากผมใช้สกิลแรกดีกว่านะฮะถ้ายิงถ้าตอนแรกๆเราไม่มีของจ็อบก็น้อยนะเลเวลก็น้อยนะเนี่ยมันก็จะยิงประมาณนี้นะอ่ะอันนี้ข้ามไปนะอันนี้ข้ามไปเราใช้สกิลอันนี้นะผมใช้สกิลแรกนะอัพแค่ขั้น4ใช้สกิลแรกอัพแค่ขั้น4พอนะอ่ะพอมาเป็นอีกคลาสนึงนะผมพอเป็นอีกคลาสนึงนะให้เราอัพสกิลนี้ก่อนนะฮะให้เราอัพสกิลนี้ก่อนนะสำหรับสายเก็บเลเวลนะให้เราอัพสกิลนี้ก่อนทำยังไงก็ได้ให้มัน10ก่อนนะฮะพอ10แล้วนะฮะเราก็เอาลงมาใช้นะผมพออัพสกิลนี้เสร็จนะเราก็ใช้สกิลนี้เก็บจ็อบไปเรื่อยๆนะใช้เซตเดิมไปก่อนดูนะนี่นะฮะก็ใช้สกิลนี้ยิงไปก่อนเนี่ยมันก็ยิงไปเนี่ยมันโดนทุกตัวนะฮะมันโดนเยอะนะเหมือนเชนไลนิ่งนะฮะเหมือนเชนไลนิ่งนะโดนหมดนะเนี่ยมันก็จะเก็บเลเวลไวขึ้นมาหน่อยนะฮะมันก็จะเก็บเลเวลไวขึ้นมานะฮะเห็นนะโดนทุกตัวนะฮะเนี่ยนะเราเก็บเราใช้สกิลนี้เก็บเลเวลมานะฮะเก็บจ็อบมาเราได้จ็อบเยอะแล้วเราใช้นี้เก็บจ็อบมาได้จ็อบเยอะแล้วเราก็มาอัพนี่ครับผมรีคอกไนซ์สเปลของวิสานะนี่ครับผมอัพอันนี้มานะมันจะทำให้เราได้เมจิกครับแรงขึ้นนะผมเนี่ยมันจะทำให้เราใช้เวทดีขึ้นนะแล้วก็เข้ามาไปแล้วเราก็อัพสกิลนี้นะผมช่วยทำให้แคทไทม์เราทำให้เราแบบไล่ได้ไวขึ้นนะไปอันนี้คือพูดถึงตอนจ็อบเยอะแล้วนะผมแล้วก็อัพอันนี้นะอันนี้สำคัญนะผมอันนี้มันจะทำให้เราตีแรงขึ้นนะฮะอัพไปอัพไปเต็มนะฮะโอเคเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนใช้ฟาร์มเอาแค่นี้ก่อนดูนะเพื่อนบัฟไปบัฟไปยิงดูครับดาเมจยังไงก็ตายนะครับผมยังไงก็ตายนะดูนะแล้วคิดดูเพื่อนๆไม่ได้ใส่ของเหมือนผมแน่นอนอยู่แล้วดูเดี๋ยวผมใส่ของขี้เกียจ มากนะยังไงก็ตายนะเชื่อผมอัพเท่าที่ผมบอกลืมบอกพอเรามาเป็นคลาสนี้นะเราต้องกลับไปอัพรูนอีกเพิ่มนะครับผมต้องกลับไปอัพรูนเพิ่มนะเราจะต้องเอารูนนี้มาช่วยนะวินดาเมจนะผมวินดาเมจนะสำหรับแรกๆนะอัพวินดาเมจมาถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องอัพนะผมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องอัพเน้นของสวมใส่เอานะฮะแล้วก็ใช้สกิลเนี้ยฟาร์มยาวๆเลยฟาร์มยันจ็อบ60เลยพอเพื่อนจ็อบ60เพื่อนๆก็เปลี่ยนอาชีพเป็นสเลเยอร์คลาส4เพื่อนๆก็ได้ 1% แล้วนะฮะ
นี่คือแนวทางการเก็บเลเวลนะผมแนวทางการเก็บเลเวลอันนี้คือแนวทางการเก็บเลเวลนะพอเพื่อนเป็นคลาส4เพื่อนก็จะโหดขิงๆนะฮะผมถึงของไม่ค่อยมีก็โหดนะฮะดูเอ๋ของผมมีอะไรที่ไหนฮะของผมไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเนี่ยของผมไม่ค่อยมีอะไรเลยเนี่ยผมใส่แบบนี้เองเห็นไหมเพื่อนดูนะเนี่ยของไม่ค่อยมีอะไรก็รอแรงนะผมเนี่ยของไม่ค่อยมีอะไรก็แรงนะนี่นี่ผมรีออกนะฮะเดี๋ยวดูอันนี้คือเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะผมเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วอ้าววันนี้15 นาทีเองนะโอ้โหใช้ได้อันนี้คือแนวทางการเก็บเลเวลเบื้องต้นนะผมส่วนไกด์สเลเยอร์จริงๆเดี๋ยวผมจะมาทำให้ใหม่นะฮะเพราะว่าผมจะต้องศึกษาสกิลให้ดีกว่านี้ก่อนนะบางสกิลผมยังไม่รู้จักเลยนะผมไม่กล้าทำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกนะฮะพอเพื่อนรับข้อมูลที่ไม่ถูกผมก็ไม่สบายใจนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเวลาไปศึกษาดูอีกสักนิดนึงนะฮะให้เข้าใจสกิลที่ใช้อีกสักหน่อยนึงก่อนแต่เบื้องต้นดาเมจแรงมากครับผมเบื้องต้นดาเมจแรงมากๆนี่นะผมนี่คือหน้าสกิลที่ผมใช้นะแล้วก็อันนี้คือที่ผมใช้ในการตีบอสอะไรนะฮะนี่นะผมไม่มีบัฟเดี๋ยวผมบัฟขึ้นมาก่อนคือเกียรติกดออโต้นะถ้ากดออโต้มันใช้หมดเลยนะโอเคอ้าววางเปล่ามันยังเป็นอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนอาชีพแล้วหายอ๋อตะกี้ผมรีสกิลโทษทีเริ่มไปไอจีโค้ดดีคอกไนท์โอเคแค่นี้พออ่ะนี่นะผมอาหารผมไม่ได้กินเลยนะอาหารก็ไม่ได้กินนะนี่นะผมดาเมจก็ประมาณนี้นะ19 ล้านนะดูนะฮะนี่นะครับผมประมาณนี้นี่นี่นะผมฮะเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นสเลเยอร์แล้วมันโหดนะผมเนี่ยมันโหดนะมันโหดนะเพื่อนดูมันโหดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเอาแนวทางเก็บเลเวลที่ผมแนะนำให้เมื่อกี้นะไปเก็บเลเวลกันก่อนนะฮะไปเก็บเลเวลกันก่อนนะเอาไปเก็บเลเวลกันก่อนจนมีเฟืองมีอะไรเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูไกด์ผมอีกทีนะเดี๋ยวมาดูไกด์ผมอีกทีเนี่ยนะผมเห็นไหมขนาดผมนะยังดาเมจเท่านี้นะเนี่ยของแบบเนี้ยยังดาเมจเท่านี้แล้วถ้าเพื่อนๆที่เป็นเมนวิสาดนะครับ15 15 15 15มีประดับพร้อมมีอะไรพร้อมนะโคตรแรงนะเพื่อนอาชีพนี้โคตรแรงนะถือว่าแรงมากๆนะเล่นสนุกด้วยนี่นะผมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะฮะคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะผมเป็นการมาแนะนำให้ผู้เล่นที่อยากเล่นสเลเยอร์นะฮะมีแนวทางเก็บเลเวลเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นแนะนำย้ำนะว่าเบื้องต้นนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้ผมมาทำไกด์เจาะลึกให้อีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวรอผมไปศึกษาสกิลให้เรียบร้อยก่อนลูนเลินนะผมยังไม่รู้จักเลยนะอ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนยังไงนะผมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะหรือถ้าใครจะเอาไปแชร์นู่นนี่นั่นก็ขอบคุณมากนะครับผมอยู่ช่วยกันนะฮะเรารักกันนะฮะมีอะไรผมก็มาแบ่งปันเพื่อนๆนะฮะเพราะฉะนั้นเล่นให้สนุกนะผมใครที่อยากเล่นก็กลับมาเล่นกันนะฮะผมยังคอยทำไกด์ต่างๆให้เรื่อยๆนะฮะช่องผมนะยังอยู่กับ ROM ไปอีกนานนะผมเพราะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผม See you นะฮะสวัสดีครับ